สวัสดีครับ Steel Pay Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตรา40นะครับผ่านตู้บุญเติมนะครับผมซึ่งมีวิธีการจ่ายที่ง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการจ่ายเงินผ่านตู้บุญเติมกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับอันดับแรกนะครับเมื่อไปอยู่ที่หน้าตู้บุญเติมนะครับให้กดคำว่าจ่ายบิลและค่าบริการนะครับผมไอคอนรูปสีชมพูนะครับกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้กดคำว่ายืนยันนะครับเพื่อทำรายการต่อนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกคำว่าเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40นะครับต่อมาก็กดหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลงไปนะครับผมเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันครับต่อมาก็กดหมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับผมเมื่อกรอกเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันครับรอสักครู่นะครับระบบกำลังประมวลผลนะครับต่อมานะครับให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขเบอร์โทรศัพท์หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผมเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มยืนยันนะครับต่อมานะครับผมให้กดเลือกจำนวนเดือนที่ต้องการชำระนะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันครับตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกครั้งนะครับเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มยืนยันครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้นะครับผมระบบจะแจ้งว่าท่านจะต้องเติมเงินเข้าไปที่ตู้เท่าไหร่นะครับผมให้ทําการใส่เงินนะครับผมเพื่อดําเนินการต่อนะครับรอสักครู่นะครับผมระบบกําลังประมวลผลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมท่านก็จ่ายเงินประกันสังคมมาตรา40ผ่านตู้บุญเติมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับการเติมเงินผ่านตู้บุญเติมนะครับผมสามารถเติมได้ที่ตู้บุญเติมทั่วไปเลยนะครับยกเว้นตู้บุญเติมนะครับที่อยู่หน้า 7-Eleven นะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อแนะนำพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากSteel Play Channelนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ